มาต่อนะคะเมื่อกี้ลองทำข้อสุดท้ายที่ข้อ363นะคะ363มาต่อกันข้อถัดไปตอนข้อถัดไปนะที่ข้อ364นะคะในการทดลองปรากฏการโฟโตอิเล็กทริกนะคะเมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสักหยุดยั้งก็คือ V0 นะคะในแกนตั้งก็คืออยู่ในแกน Y นะและส่วนกลับของความยาวคลื่นส่วนกลับของความยาวคลื่นก็คือ1ส่วนแลมดาแบบนี้ลูกนะคะของแสงที่ฉายนะคะก็คือตรงนี้เป็นแกนนอนจะได้กราฟเส้นตรงข้อใดคือความหมายของความชันเส้นกราฟก็ถามแล้วว่าสโลปคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะเราเริ่มก่อนเรามีกราฟตรงนี้คืออะไรลูกอันนี้เป็น V0ตรงนี้เป็น1ส่วนแลมดาเราหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวนี้ก่อนนะเพราะอะไรลูกถ้าเราจะเอาสโลปดูความหมายของสโลปเราต้องเอาแกนดิ่งหารแกนนอนก็คือเราต้องเอา V0 ส่วนด้วย1ส่วนแลมดาหรือพูดง่ายๆกลายเป็นอะไรลูกตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร V0 คูณแลมดาโอเคไหมนี่คือสโลปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอะไรลูกเราต้องไปจัดรูปจากนิยามมาโอเคไหมเราต้องไปจัดรูปจากนิยามมาโอเคไหมลูกซึ่งไอ้เจ้า V0 เนี่ยตอนมันมาจากโฟโตอิเล็กทริกอ่ะมันคืออะไรมันคือ EK ถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น EK คูณแลมดาเพราะฉะนั้นเรามาจัดรูปตัวนี้ลูกจัดรูป E โอเคไหม E มีค่าเท่ากับ Work Functionโอเคไหมคะบวกกับอะไรลูก work function บวกกับ e k e ตรงนี้แตกเป็นอะไรลูก s c ส่วนด้วย lambda มีค่าเท่ากับ w บวกกับ e k ทำยังไงดีให้ lambda ไปอยู่กับอีกฝั่งตรงนี้จะเป็นอะไรลูก s c เอา lambda คูณกระจายขึ้นไปข้างบนตรงนี้เป็น w คูณ lambda บวกกับอะไรลูกek คูณกับแลมดาทันนะจัดรูปโอเคไหมลูกซึ่งพอเราได้แบบนี้มาเสร็จปั๊บเราได้แบบนี้มาเสร็จปั๊บโอเคไหม w ตรงนี้มันกลายเป็นค่าคงที่พอมันเป็นค่าคงที่เสร็จปั๊บทำไมลูกปล่อยผ่านไม่ต้องไปยุ่งนั่นหมายความว่าสโลปของเรามีค่าเป็นอะไรลูก s คูณc แค่นี้เลยสโลปของเราหมายถึง s คูณ c มันก็เหมือนตอนที่ครูบอกว่าเวลาเราเจอกราฟ1 2 3เราต้องทำอะไรข้อนี้ก็คือเราต้องเอาดิ่งหารนอนซึ่งดิ่งหารนอนมันคือ ek คูณกับแลมดาหน้าที่ถัดมาคือเราต้องไปลองตั้งสมการโฟโตอิเล็กทริกแล้วดูว่าไอ้เจ้า ek คูณแลมดามันหมายถึงค่าอะไรเพราะฉะนั้นข้อนี้มันคือ s คูณ c ไอ้นี่ h เฉยไอ้นี่ e ส่วน s ไอ้นี่ s ส่วน c ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้องงูข้อนี้เป็นประยุกต์เนาะไอไปประยุกต์จับนะคะความสัมพันธ์ไปกับกราฟเพราะฉะนั้นถามยากไหมก็ไม่ได้ยากแต่ง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายนะคะครูบอกแล้วว่าครูไม่ให้เราจำกราฟแบบกราฟบายกราฟสิ่งที่เราควรจะทำเสมอคืออะไรลูกเราควรจะฝึกไล่กราฟอย่างที่ครูไล่โอเคไหมแล้วเราก็มาดูความหมายตามสเต็ป1 2 3ของครูถ้าแกจำแบบกราฟไปกราฟนะแกจะมีกราฟเป็นล้านเลยให้จำในวิชาฟิสิกส์ในมัธยมปลายโอเคไม่ลูกนี่ผ่านไป1ข้อผ่านไป1ข้อเพราะฉะนั้นมาถัดมาค่ะลูกข้อ365ข้อ365มีอะไรบ้าง365เขาบอกว่าฉายแสงที่มีความยาวคลื่นเท่านี้ให้เลยมาแลมดาใส่อะไรได้เลยสตาร์นาโนคือ10ลบ9โอเคไหมลงบนโลหะ3ชนิด A B C ที่มีฟังก์ชันงานเป็นเท่านี้ก็คือ W A ให้ตัวนี้เป็น W B แล้วตรงนี้เป็น W C ตามลำดับเขาถามว่าโลหะชนิดใดเกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้ถ้าจะเกิดโฟโตอิเล็กตรอนคืออะไรลูกe ที่ใส่เข้าไปจะต้องมากกว่าฟังก์ชันของงานถึงจะเกิดนะคะโฟโตอิเล็กตรอนแค่นี้เลยหน้าที่ของเราคืออะไรเช็คค่ะเช็คอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไรลูกหา e
ที่เกิดจากแลมดาเท่ากับ400นาโนเมตรและหน่วยจะต้องอยู่ในอิเล็กตรอนโวลต์ E เกิดจากอะไรลูก S C ส่วนแลมดาแล้วอย่าลืมว่าจะเอาอิเล็กตรอนโวลต์ต้องหาร E ด้วยโอเคไหมซึ่งตรงนี้ถ้าคำนวณออกมาฝากแทนค่านะคะ H เป็น 6.6 คูณ10กำลังลบ34 C เป็นเท่าไหร่แทนแลมดาที่โจทย์ให้มา400นาโน10ลบ9แทน E เป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ19รีเช็คเลขมานี่คือการฝึกห้ามกดเครื่องคิดเลขเด็ดขาดทำไมต้องฝึกเพราะส่วนมากจะทำไม่ทันเราต้องฝึกคำนวณเลขตรงนี้ลูกด้วยความย่อยของตัวเลขเองและด้วยเวลามันบีบทั้งหมด1ต้องไม่พลาดเพราะฉะนั้นต้องฝึก2ต้องทำให้ทันเพราะฉะนั้นต้องฝึกโอเคมีลูกซึ่งตรงนี้ถ้าทำเสร็จแล้วมันจะได้ E ของแสงเป็น 3.1 อิเล็กตรอนโวลต์เอามาเทียบลูกเอามาเทียบกับ A ถ้าเอามาเทียบกับ A ก็คือ E เทียบกับ 2.5อิเล็กตรอนโวลต์ไม่เอาดับเบิลยูของ A อย่างนี้ก็ได้อ่ะไอ้นี่เป็น 3.1 เครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไรไม่รู้เทียบกับ 2.5 อิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้น E มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าโอเคพ่อถ้ามันมากกว่าแสดงว่ามันทำไมลูก A มันเกิดถ้า A มันเกิดตัดช้อยอะไรทิ้งงองูเทียบใครต่อเทียบ B นะคะ E เทียบกับW ของ B ไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ 3.1 เทียบกับ 3.9 มากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่า B ไม่เกิดโอเคปะลูก B ไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้อที่มี B ทำไมทิ้งตัดทิ้งคำตอบของเราตอบแค่ข้อกอไก่เกิดอันเดียวค่ะลูกเกิดที่ A อันเดียวเพราะอะไรอันสุดท้าย WC หรือฟังก์ชันงานของโลหะ C เป็น 4.5 แต่ว่าพลังงานจากแสงที่เรายิงเข้าไปให้พลังงานแค่ 3.1 ไม่ชนะฟังก์ชันเวิร์กไอ้โทษทีไม่ชนะนะคะฟังก์ชันงานหรือเวิร์กฟังก์ชันเพราะฉะนั้นไม่เกิดตอบข้อกอไก่ข้อนี้อย่าลืมนะอย่าลืมฝึกคิดตัวเลขอย่าเรียนแล้วไหลไปกับครูเรื่อยๆนะไม่งั้นจะไม่ได้ฝึกการคำนวณเลขเลยข้อถัดมามาอีกแล้วลูกคุ้นๆไหมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่นในหน่วยของนาโนเมตรในข้อใดต่อไปนี้มาแล้วก็ถามหาแลมดาที่ทำให้โฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจนน้อยที่สุดมันต้องเช็คอะไรก่อนลูกน้อยที่สุดเขาถามหา EK ที่เป็นน้อยสุดจำสติปเราได้นะเราจะต้องเอาอะไรลูกเราจะต้องมาเช็คก่อนว่าอะไร1 e ที่ใส่เข้าไปจะต้องมากกว่า work function ถ้าสมมติได้แล้วก็คือมันทำไมลูกมันหลุดถ้ามันหลุดแล้วคราวนี้ ek มันจะขึ้นกับใครคะ value กับ1ส่วน lambda ความหมายคืออะไร lambda น้อยมันจะให้ ek มากที่แลมดามากมันจะให้ EK น้อยนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปหาอะไรมาให้ได้ก่อนหาแลมดาที่ทำไมสุดหาแลมดาที่เป็นแลมดาศูนย์ที่ทำให้มันเกิดการหลุดพอดีโอเคป่ะไปหาแลมดาศูนย์แทนจากอะไรลูก E เท่ากับ H F ส่วน E มีค่าเท่ากับ HC ส่วนแลมดา E หาอะไรลูกหาแลมดาโอเคป่ะแลมดาที่มากกว่านี้เป็นต้นไปจะให้ E ที่จะแม็กน้อยเพราะฉะนั้นแลมดาที่ใช้ได้เป็นอะไรลูกแลมดาที่หลุดจะต้องเป็นแลมดาที่ทำไมกว่าจะต้องเป็นแลมดาที่น้อยกว่าแลมดา0แลมดาที่ไม่หลุดคือแลมดาที่มากกว่าแลมดา0เพราะอะไรลูกอันนี้มันจะให้ e มากตัวนี้มันจะให้ e น้อยโอเคไหมตรงนี้ให้เป็น e มากตัวนี้ให้เป็น e น้อยแค่นี้ลูกแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามักจะชอบให้ทำก่อนนะคะก็คือไปเช็คเอาเองแต่ข้อนี้เราต้องลองดูลูกข้อนี้บางทีถ้าใครใช้สเต็ปแค่ว่า e k มันแปรผกผันกับแลมดาเธอจะตอบข้ออะไร
ข้อจอจานซึ่งจริงๆจอจานตรงนี้ถ้าเอาไปคำนวณจริงๆนะคะ e มันน้อยกว่า w เพราะฉะนั้นมันจะไม่หลุดโอเคไหมแล้วตัวถัดมาก็เอาตรงนี้ค่ะมันจะเป็นไงพอดีไอเนี่ยจะได้ e มากกว่า w เพราะฉะนั้นมันหลุดตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าอะไรลูกมันเป็นเคสนี้ไปแล้วถูกป่ะ e หลุดมันน้อยกว่า e 0เพราะฉะนั้นไอนี้หลุดไอนี้หลุดแต่ที่หลุดออกมาแล้ว e k น้อยสุดจะตอบข้องงูเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูทิ้งไว้ให้พวกเราคืออะไรลูกครูให้เราไปหาแลมด้า0แล้วเอามาเทียบมันจะหลุดเมื่อไหร่เมื่อแลมด้ามันน้อยกว่าแลมด้า0มันให้ e ที่มากกว่าตรงที่เป็นฟังก์ชันงานพอดีนะคะแต่ถ้าแลมด้ามันไม่หลุดเมื่อไหร่เมื่อแลมด้ามันมากกว่าแลมด้า0ความยาวคลื่นมันเยอะเกินไปลูกมันให้พลังงานที่น้อยพอพลังงานมันน้อยค่าของพลังงาน e ที่ใส่เข้าไปมันเลยน้อยกว่าฟังก์ชันงานแล้วมันจะไม่หลุดข้อนี้ฝากให้ไปคิดเลขต่อเอาเองแต่ถ้าใครจะลองรีเช็คก็รีเช็คหา e ในแต่ละเคสลูกจะคิดหา e ในแต่ละเคสก็ได้เช่นถ้าเราคิดข้อกอไก่เราก็หา e ที่ในลูกแลมด้ามันเท่ากับ60คูณ10ลบ9นาโนเมตรแล้วก็แทนในsc ส่วนด้วยอะไรลูกแลมด้าคูณ e แทนค่าไปหรือจะคิดขอไข่ก็เหมือนเดิมลูกแต่ตรงนี้แลมด้าจะกลายเป็น120คูณ10ลบ9ซึ่งตัวเนี้ยก็คำนวณไปเลยอยากฝึกก็ฝึกลูกพอควาย e ตรงนี้แทนที่แลมด้าเท่ากับ250คูณ10ลบ9ก็คิดเลขออกมาซึ่งกอขอคอและงอไอ้เจ้าพวกนี้ทั้งหมดมันจะให้ e ที่มากกว่าฟังชั้นงานแต่ถ้าคิดข้องงูคือแทนค่า e ที่แลมด้าเป็น500นะคะคูณ10กำลังลบ9ตรงนี้ปรากฏว่ามันคำนวณออกมามันจะได้ e น้อยกว่า work function มันจะไม่หลุดเลยเพราะฉะนั้นระหว่างข้อนี้โจทย์สอนซึ่งก่อนหน้านี้มี1ข้อที่คล้ายกันมากฝากอยากให้ทำทั้ง2วิธีนั่นแหละแต่เนื่องจากมันข้อที่เหมือนข้อก่อนหน้านี้มากเราควรจะฝึกลูกเราควรจะฝึกทำเองลองรีเช็คตัวเลขนะคะข้อนี้ถ้าถูกจะตอบข้องงูนะคะทำให้เรียบร้อยครูไปรอที่ข้อถัดไปที่ข้อ367ข้อสุดท้ายของโฟโตอิเล็กทริกเมื่อฉายแสงความถี่เท่านี้คือตัวแปร F ลงบนโลหะชนิดหนึ่งพบว่าอิเล็กตรอนหลุดออกมาโดยมีพลังงานจนเป็นตัวนี้นี่คือ EK แต่หน่วยเป็นจูลเปล่าๆนะไม่มีอิเล็กตรอนนะคะก็ถามว่าความถี่ขีดเริ่มของโลหะนี้เป็นกี่เฮิร์ตซ์เขาถามหา F0 ลูกว่าเป็นเท่าไหร่เพราะคุณรู้ตั้งเหตุการณ์จาก F0 ก่อนมันคืออะไรลูก E มีค่าเท่ากับ work function บวกกับ EK E ตรงนี้แทนเป็นอะไรลูก HF แต่ตัวนี้แทนเป็นอะไร H คูณกับ F0 ลูกความถี่ขีดเริ่มที่ทำให้มันเริ่มหลุดพอดีนั่นคือค่าที่เอาไว้คำนวณ work function หรือฟังก์ชันงานของโลหะใดๆที่เราใช้ทำการทดลองโฟโตเอเล็กทริกแล้วตรงนี้เป็นอะไรลูกบวกกับ EK โถชีวิตหาอะไรลูกหา F0 ออกมาว่าเป็นเท่าไหร่ไม่มีอิเล็กตรอนโวลต์ใดๆทั้งสิ้นด้วยแทนหน่วยเป็นโจลปกติไม่ต้องแปลงหน่วยถ้าทำถูกข้อนี้แค่แทนค่าย้ายข้างให้เรียบร้อยนะข้อนี้ถ้าทำถูกจะตอบข้อกอไก่เนี่ย67ข้อแป๊บเดียวโฟโตอิเล็กทริกนะคะเพราะอะไรเพราะสอบออกทุกปีลูกสังเกต40กว่าข้ออ่ะนะคะที่ให้รันข้อเนี่ยคุณรันให้เราตั้งแต่น่าจะ52ครูเป็นรุ่นแรกของแอดมิชชั่นนะคะแต่ไม่ได้สอบแกะแผ่นครูสอบเป็น A-NET เป็นรุ่นแรกแล้วก็เป็น49 50 51แล้วก็มาเริ่มเนี่ยปีนี้ของอันเนี้ยคือที่เริ่มมารันเริ่มเป็นแกดแท็บปีแรกคือตั้งแต่ปี52ข้อสอบชุดตรงนี้กระจายมาจนถึงรอบของมีนาปี59บางข้อที่น่าสนใจก็ยกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบออกโฟโตอิเล็กทริกมาเกือบทุกปีไม่เกือบอะน่าจะทุกปีจากการนับข้อแล้วน่าจะทุกปีถามทฤษฎี1ข้อแล้วถามคำนวณ1ข้อออกมากสุด2ข้อไม่ออกเลยคือ1ข้อเพราะฉะนั้นนะคะทิ้งไม่ได้เดี๋ยวแป๊บ
เคคราวนี้ถัดมาลูกเป็นเรื่องของฟิสิกส์อะตอมตรงนู้นมีอะไรน่าสนใจนะคะไปเขียนมานะคะการทดลองฟิสิกส์อะตอมตรงไหนอยากทวนสูตรเขียนมาลูกเสร็จปั๊บตัวครูนั้นมาต่อตรงนี้ค่ะข้อ368ผมรู้สึกเหมือนรอบๆมีเสียงอะไรสักอย่างเต็มไปหมดอ่ะมาเริ่มเขาบอกว่าข้อ368รัง 4x ที่ให้สเปกตรัมเกิดจากกระบวนการในข้อใดอันนี้เล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เรามีอิเล็กตรอนนะคะชั้นในได้รับพลังงานนะคะมันจะหลุดออกจากวงของตัวเองนะคะโดยอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะถูกแทนที่มันหลุดออกไปไงมันก็จะถูกแทนที่ด้วยอิเล็กตรอนจากวงนอกซึ่งช่วงที่ไอ้เจ้าอิเล็กตรอนจากวงนอกมันจะกลับมาแทนที่มันอยู่ในที่ชั้นสูงคือพลังงานสูงถูกปะในเมื่อมันอยู่ในที่พลังงานสูงแล้วมันจะต้องลงมาพลังงานต่ำไอ้เจ้าอิเล็กตรอนตัวนอกตรงนี้มันจะคายพลังงานนะคะแล้วมันจะคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นเอ็กซเรย์โอเคไหมมันจะเครือข่ายออกมาในรูปของคลื่นเอ็กซเรย์โอเคไหมลูกฟังไปสเต็ปนะอิเล็กตรอนชั้นในได้รับหลุดออกจากวงของตัวเองเพราะฉะนั้นชั้นที่อยู่ด้านในมันจะว่างอยู่ไม่ได้ลูกอิเล็กตรอนจากวงข้างนอกก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปแทนที่ฉันอยากอยู่ใกล้ชิดนิวเคลียสซึ่งมันจะลงมาเฉยๆไม่ได้ลูกมันก็จะต้องคายพลังงานส่วนเกินของตัวเองออกไปนะคะเพื่อที่จะลงมาอยู่นะคะในชั้นในเพราะฉะนั้นเขาก็จะคายพลังงานออกมาในรูปของคลื่นเอ็กซเรย์แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเยอะโอเคป่ะแต่ไอ้เจ้าคลื่นเอ็กซเรย์นี้มันไปต่อค่ะลูกมันไปต่อเพราะอะไรลูกอิเล็กตรอนนะคะที่ได้ก็คือตั้งแต่ตัวนี้จากชั้นในที่หลุดออกอะค่ะอิเล็กตรอนที่ได้หรือที่หลุดมานะคะวิ่งไปชนเป้านะคะที่เป็นเป้าล่อในเรื่องของการทดลองนะวิ่งเข้าไปชนเป้าของตรงนี้เสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นลูกพอมันไปวิ่งชนเป้าเสร็จปั๊บอิเล็กตรอนในเป้าก็ทำไมต่อหนึ่งก็หลุดออกมาพูดง่ายชนกันไปชนกันมาลูกเรามีอะตอม1อะตอมเราให้พลังงานเข้าไปที่อะตอมอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากอะตอมวิ่งไปชนต่อที่เป้าของการทดลองโอเคปะแล้วมันก็นี่แหละเกิดการคายพลังงานออกมาเรื่อยๆโอเคปะแค่นี้ไม่มีอะไรเยอะเพราะฉะนั้นข้อนี้แก๊สเฉื่อยเกี่ยวไหมกอไก่ไม่เกี่ยวแก๊สเฉื่อยไม่เกี่ยวขอขายการเปลี่ยนแปลงระดับของพลังงานของอิเล็กตรอนชั้นในสุดของอะตอมที่เป็นเป้าไม่ชั้นในสุดมันถูกกระตุ้นแล้วหลุดออกไปลูกมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานคือคอควายการเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดของอะตอมที่มันเป็นเป้าตอบข้อคอควายตัวนี้ลูกไว้แล้วก็งองูอิเล็กตรอนที่พุ่งเข้าเชิญเป้าเป็นความหน่วงความเร่งอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นดูสเต็ปให้ดีนะคะอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือมันเกิดจากการคายพลังงานนั่นแหละถ้าสมมติเราใช้วิธีการคือเรายิงเอาฟังครูดีๆนะเรายิงพลังงานเปล่าๆเข้าไปเชิญเป้าที่เป้ามันมีอะตอม
ถูกปะอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมันหลุดของเปล่าอ่ะพอมันหลุดเสร็จปั๊บไอ้ตัวชั้นนอกก็จะขยับมาแทนแต่การที่ตัวชั้นนอกจะขยับมาแทนลงมาเฉยๆไม่ได้จะต้องคลายพลังงานก่อนแค่นั้นลูกสำหรับคอนเซปต์ข้อนี้มาดูข้อถัดไปคือข้อ369เขาบอกว่าเป็นเครื่องกำเนิดรังสี X ปล่อยความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้ากับเป้าโลหะ V0 ให้นี้มาก่อนและความยาวคลื่นต่ำสุดและความยาวคลื่นรังสี X นี่แลมด้า0ไอ้นี่แลมด้าเขาถามว่ามันจะเป็นอย่างไรเขาถามว่าความยาวคลื่นของรังสี X ความยาวคลื่นของรังสี X ควรจะเป็นยังไงลูกถ้าเรามองพลังงานว่าเราให้พลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่เราใส่เข้าไปมีค่าเท่ากับพลังงานของคลื่น x สเลโอเคป่ะพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็คืออะไรลูกเราให้อิเล็กตรอนโวลต์ตรงนี้เข้าไปมันจะกลายเป็นตรงนี้ก็คือ h f โอเคป่ะแต่อะไรลูกอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะแตกเป็น s c ส่วนแลมดาเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเพิ่ม v แลมดาก็ต้องเป็นไงลูก v กับแลมดาเป็นไงกันแปร6ฐาน5สมมุติเราเพิ่ม v มันคือเราลดแลมดาถ้าเราเพิ่ม v คือเราลดแลมดาเพราะฉะนั้นไอ้2ตัวนี้เป็นแบบนี้ลูกมันตอบได้2อย่างเพราะฉะนั้นอีก1อันนึงที่เราจะต้องดูก็คือคำว่าความยาวคลื่นรังสี x เฉพาะตัวมันเป็นค่าเฉพาะตัวลูกถ้ามันเป็นค่าเฉพาะตัวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมตอบถ้ามันเป็นค่าเฉพาะตัวมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมให้ตอบว่าไม่เปลี่ยนแปลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรังสีนะคะที่มันออกมาความยาวขึ้นมันก็จะขึ้นกับอะไรนั่นแหละมันก็จะขึ้นกับคลื่นที่เราใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานของรังสี x ที่ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นแลมด้ามันจะเปลี่ยนแต่ตัวที่เป็นแลมด้าของเป็นพาสเขาเรียกความยาวขึ้นเฉพาะตัวตัวนี้มันจะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดอันนี้ดูงงๆเนาะดูงงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละให้มันผ่านๆไปความเขาเรียกอะไรดีครูจะบอกตลอดว่าทฤษฎีวุ่นวายมากตลอดในแพทโอเคนะคราวนี้มาต่อข้อ370โจทย์ยาวมากโจทย์ยาวมากถ้าโจทย์ยาวขนาดนี้ครูไปอ่านคำสั่งก่อนดีกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในระหว่างช่วงความต่างศักย์5ถึง 5.5 โวลต์อยู่ไหนเนี่ย5ถึง 5.5 โวลต์ค่าอะไรมันลดลงค่ากระแสมันลดซึ่งกระแสคืออะไร I มีค่าเท่ากับ Q ส่วน T นั่นหมายความว่าอะไรก็น่าจะลดประจุก็น่าจะลดโอเคไหมแล้วค่อยไปอ่านโจทย์นะคะเขาบอกว่าการทดลองของฟรังค์และเฮิร์สประกอบด้วยหลอดบรรจุไอปลอดความดันต่ำซึ่งมีแคโทดเป็นตัวปล่อยอิเล็กตรอนและมีขั้วบวกสำหรับเต้นอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่หลุดจากแคโทดได้เคลื่อนที่ผ่านไอปลอดและอาจเกิดการถ่ายเทพลังงานให้กับไอปลอดจนกระทั่งเดินทางมาถึงขั้วไฟฟ้าโอ้เป็นพวกอะไรของมันเนี่ยเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าไหลระหว่างแคโทดและขั้วไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับความต่างจากและแคโทดดังโลเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในระหว่างช่วงนี้ที่แน่นอนเลยคืออะไรเนาะกระแสมันลดเพราะฉะนั้นเราตีความเมื่อกี้เราได้ว่าไงประจุก็น่าจะลดเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้แหละโจทย์บอกมายืดยาวเลยเราไม่รู้อะไรเลยลูกเราไม่รู้อะไรจริงจังเลยเรารู้แค่ว่าอ๋อกระแสลดเพราะฉะนั้นข้อที่สัมพันธ์กับตรงนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อกอไก่ขอใครผิดยังไงอิเล็กตรอนจากแคโทดสูญเสียพลังงานจนเกือบหมดไม่หมดลูกไม่หมดเพราะอะไรกระแสเป็นศูนย์ไหมไม่เป็นแสดงว่าไม่ได้เสียหมดโอเคป่ะคอควายพลังงานจนของอิเล็กตรอนจากแคโทดถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากชนเข้ากับไอปลอดเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวฟังดูดีมากเลยแต่ไม่เกี่ยวนะคะงองูอิเล็กตรอนจากแคโทดมีพลังงานเพียงพอที่จะถูกไอปลอดจับไว้เฮ้ยมีพลังงานเพียงพอมันจะถูกจับไหมลูกเออย้อนแย้งกันเองไม่ใช่ค่ะไม่เอาไม่ตอบลูกจบปิ๊งนี่แหละนะคะข้อ370ยากตรงแถวๆตรงนี้พอมันเป็นประยุกต์เยอะๆเราจะรู้สึกมันเป็นภาษาต่างดาวไปเลยไม่ต้องซีเรียสค่ะครูก็เช่นกัน
ข้อถัดมาข้อ371ลูกข้อ371โจทย์บอกว่าพิจารณาโปรตอนเป็นทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับเท่านี้เส้นผ่านศูนย์กลางเราใช้ไหมโดยธรรมชาติเราไม่ใช้ในฟิสิกส์เราไม่ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางดีแล้วใส่สตาร์ไว้ลูกรัศมีจะกลายเป็นเท่าไหร่ 0.5 ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็คูณกับ10กำลังลบ15นี่หน่วยของนี้นะคะมีมวลในระดับเท่านี้โอ้โหโหดร้ายมีเอ็มลูกถ้าต้องการเร่งโปรตอน2ตัวในทิศทางตรงกันข้ามจากที่ไกลมากๆคือจากอินฟินิตี้ให้เข้าชนกันในท่อสุญญากาศดังรูปต้องเร่งโปรตอนแต่ละตัวให้มีพลังงานอย่างน้อยที่สุดก็ถามหาดับเบิลยูลูกเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องคิดผลเนื่องจากทฤษฎีสัมพันธภาพข้อนี้ชิลมากชิลมากอะไรถ้าเรามองอนุรักษ์พลังงานเราจะใช้เป็นอะไรเราจะใช้เป็นอะไรเราก็จะมองว่าอ๋อเราทำพลังงานหรือพูดง่ายงานเท่ากับอะไรลูกให้เท่ากับพลังงานไฟฟ้าพึ่งเคลื่อนที่จากไหนมาไหนจากอนันต์มาที่ทำไมกันชนกันตอนที่มันชนกันเป็นไงลูกไอ้นี่รัศมีเป็น A รัศมีเป็น A นะไอ้ตรงนี้ก็รัศมีเป็นA สองคนมาชนกันลูกโอเคนะสองคนมาชนกันซึ่งงานหรือพลังงานที่เราใส่เข้าไป E ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกพลังงานสักไฟฟ้าหายไงพลังงานไฟฟ้ามันก็จะกลายเป็นอะไรลูก K Q 1 Q 2 ส่วนด้วยระยะห่างระหว่าง1ถึง2แค่นี้นี่คือ R ซึ่งจากรูป R เราเป็นเท่าไหร่ลูก2เท่าของรัศมีซึ่งมันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางจบปิ๊งค่ะนี่ที่เราทำแต่ละตัวแล้วประเด็นคือเราย้ายใครลูกเราย้ายโปรตอน Q1 มันก็เท่ากับ Q2 ก็คือโปรตอน1ตัวมีค่าเป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ19โคลองให้มองว่าอะไรลูกเราจะต้องทำงานแล้วเก็บไว้ในรูปของพลังงานงานที่เราทำมันก็คือพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสักไฟฟ้าโอเคไหมลูกซึ่งพลังงานสักไฟฟ้ามันสามารถเขียนในรูปของ K Q 1 Q 2 ส่วน R กำลัง2ถามว่าข้อนี้จริงๆเป็นการทดลองแต่ทฤษฎีใช้ของใครหมดเลยลูกใช้ไฟฟ้าสถิตครูเคยบอกว่างานมันคืออะไรลูก Fs ของไฟฟ้าก็จะกลายเป็น K Q 1 Q 2 ส่วนด้วยระยะห่าง2ตัวยกกำลัง2แล้วก็คูณกับ R เพราะฉะนั้นงานทางไฟฟ้าหรือพลังงานสักไฟฟ้าก็ได้เราทำงานเพื่อสะสมเป็นพลังงานสักถูกไหมพลังงานสักไฟฟ้าจะกลายเป็น KQ1 Q2 ส่วน R ตรงนี้ลูกแล้วก็แทนค่าสูตรตามตัวแปรที่ครูกำหนดให้ถ้าลูกทำถูกมันจะตอบข้อขอไข่เราอธิบายทฤษฎีให้แต่พวกเธอจะต้องเริ่มฝึกตัวเองอย่างกล้าข้างเพราะว่ามันจะจบแล้วนะคะมันจะจบแล้วส่วนของการทลุยโจทย์ทีละพศเพราะฉะนั้นถ้าใครยังคำนวณเลขช้ายังเหยิมยังตายง่ายยังผิดง่ายระวังให้ดีนะลูกระวังให้ดีหลังจากนี้ไปมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเจ็บปวดมากความหมายคือมันไม่ได้ยากครูจะขึ้นทฤษฎีให้นะคะตั้งต้นให้แล้วให้เราฝึกคำนวณตัวเลขข้อเสียของไฟฟ้านะคะตั้งแต่พาร์ทของไฟฟ้ามาตัวเลขเยอะหมดลูกไฟฟ้าสถิตเลขเยอะไฟฟ้ากระแสสลับเลขเยอะกระแสตรงไม่เท่าไหร่พอข้ามมาเป็นเรื่องนี้ฟิสิกส์อะตอมเลขเยอะและบทสุดท้ายฟิสิกส์นิวเคลียร์เลขโคตรของโคตรเยอะเราจะคำนวณกันที่ทศนิยม 0.000 นะลูกแล้วถึงจะเป็นตัวเลขชุด 3-4 ตัวทิ้งไม่ได้ค่ะทิ้งไม่ได้ตัวเลขหดร้ายทารุณมาเริ่มแล้วนะไปค่ะฟิสิกส์ที่มาเป็นพาร์ทอะตอมจริงๆคือแบบจำลองอะตอมของบอตรงนี้ฝากเขียนสูตรถ้าสมมติสนใจกูเริ่มแล้วนะอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นที่3เปลี่ยนจากชั้นนี้ลูกไอ้นี่คือเป็น Ni หรือจะใช้ภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆว่า N ก่อนก็ได้ไปชั้นนี้ก็คือเท่าไหร่ลูกไปชั้นนี้ก็คือ N final หรือจะเป็น N ตอนหลังก็ได้
จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานกี่อิเล็กตรอนโวลต์โถโหดร้ายเนาะเขียนตัวแปลเองนะเขาถามเดลต้า E เอาจากไหนเอา E ตอนหลังลบด้วย E ตอนก่อนหน้าแล้วก็ไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ลบ 13.6 ส่วนด้วย N ตอนหลังอย่าลืมยกกำลัง2นะแล้วก็ทำไมลูกลบด้วยลบ 13.6 ส่วนด้วย N ก่อนทั้งหมดยกกำลัง2โอเคไหมสูตรนี้หน่วยเป็นอะไรอยู่แล้วลูกอิเล็กตรอนโวลต์ทำไมคะแทนค่าไปค่ะเบเบ้แทนค่าเองค่ะซึ่งถ้าทำถูกแล้วครูก็ยอมรับค่ะลูกครูห้ามพวกแกไม่ให้กดเครื่องคิดเลขแต่ครูกดมาแล้วค่ะข้อนี้ครูได้คอควายพอสคลิปไปเลยค่ะลูกไปแทนค่ามาให้เรียบร้อยครูตั้งให้แค่นี้นะคะมันเป็นบทที่แบบควรเก็บได้อะบทนี้ไม่ควรตายง่ายวุ่นวายโอเคนะข้อถัดมาข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ในการคำนวณหารัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนอันนี้ครูไล่ให้แล้วไอ้นี้อะไรเนี่ยแรงสู่ศูนย์กลางใช้ป่ะใช้เขาถามว่าข้อไหนไม่ได้ใช้นะลูกส่วนไอ้นี่คืออะไรแรงดึงดูดระหว่างมวลเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดดับเลยค่ะลูกตอบข้อขอไข่ได้ใช้ไหมไม่ใช้สูตรนี้คือสูตรอะไรแรงไฟฟ้าเราใช้ลูกเราใช้มันเป็นอะไรใช้เป็นสัม F แล้วสูตรนี้ใช้ไหมสูตรนี้ใช้แต่ว่าเราไม่ได้ไล่ไปถึงตัวนี้เป็นการไล่โมเมนต์มัมที่เป็นเชิงมุมสูตรนี้ใช้ค่ะลูกสูตรที่ไม่ได้ใช้นะคะในการไล่ตรงนี้คือ F เท่ากับ gm 1M2 ส่วน R กำลัง2หรือแรงดึงดูดระหว่างมวลเขาไม่ได้พิจารณาถึงตรงนี้ค่ะเขาเหมือนแบบบางคนเขาคอมเมนต์ว่ามันเป็นจุดบอดเลยนะของสมการนะคะอะตอมของโบเพราะว่าไม่เคยพูดถึงแรงดึงดูดระหว่างมวลเลยนะคะแต่ถามว่าพูดไปแรงมันก็นิดเดียวป่ะถ้าลองแทน M1 M2 จริงๆแรงมันก็ไม่น่าจะเยอะสักเท่าไหร่ถูกป่ะลูกเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงก็น่าจะแบบน่าจะพอโอเคอยู่โอเคไหมคะนี่ข้อ373เสร็จปั๊บข้อถัดไปลูกไปต่อที่ข้อ374อ๋อเป็นทฤษฎีเยอะเนาะมาทฤษฎีอะตอมของโบมีความไม่สมบูรณ์อันเนื่องมาจากประเด็นใดเป็นหลักเหตุใดพลังงานของอิเล็กตรอนจนติดลบไอ้นี่ไม่เกี่ยวมันติดลบตามแค่ตามคิวถูกปะถ้าไปดูในความหมายเวกเตอร์ที่เป็นเขาเรียกอะไรอะเชิงขั้วก็คืออะไรลูกเขาจะกำหนดให้ทิศออกพุ่งออกจากเซนเตอร์เป็นบวกแต่ไอ้พวกแรงพวกเนี้ยมันมีทิศทางไหนเข้าตรงกลางไม่ว่าจะบอกว่ามันตามคิวหรือตามหลักของการเป็นเวกเตอร์มันเป็นลบได้ทั้งคู่ลูกส่วนขอไข่เหตุใดโปรตอนหลายตัวจึงรวมอยู่กันในนิวเคลียสได้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวเพราะเขาบอกแล้วว่ามันมีอะไรมันมี e เท่ากับ mc ยกกำลัง2หรืออาจจะเป็นไรไล่เดลต้า m คูณ c ยกกำลัง2 e ตรงนี้เรียกว่าแรงยึดเหนี่ยวนึกออกไหมเป็นแรงยึดเหนี่ยวของนิวเคลียสหรือแรงนิวเคลียสใช้ได้ลูกไม่เกี่ยวขอควายเหตุใดไม่รวมแรงดึงดูดคุ้นๆไหมคุ้นๆต้องตอบข้อคอควายทำไมถึงตอบคอควายข้อก่อนหน้านี้เราก็คุยกันแล้วลูกเขาบอกว่าแรงมันน้อยมากหรืออะไรเขาไม่รู้ตอนนั้นแต่เขาไม่ได้ให้นะคะพิจารณาด้วยซึ่งจริงๆมันอาจจะมีผลลูกแต่มีผลในระดับที่เขามองว่ามันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่จะศึกษาตัวอื่นๆเลยไม่ได้คราวนี้ดูงองูงองูว่าไงเหตุใดอิเล็กตรอนที่โคจรเป็นวงกลมรอบนิวเคลียสมีอัลฟาแต่ไม่ปลดปล่อยขึ้นแม่เหล็กไอ้นี่เหตุผลดูดีมากแต่ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวกันโอเคนะไม่เกี่ยวกันคราวนี้ถัดมามาดูต่อที่ข้อ375จากทฤษฎีอะตอมของบอเหตุใดอิเล็กตรอนจึงสามารถเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสไฮโดรเจนเหตุใดนะหาข้อถูกโดยไม่มีการปลดปล่อยพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพราะมันเคลื่อนที่เป็นอะไรลูกเพราะมันเคลื่อนที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมจริงไหมไม่จริงเพราะอะไรตอนมันปล่อย e อ่ะมันก็กลับไปแหละมันก็ถ้ามันปล่อย e มันก็แค่อะไรจาก r มาก
มาเป็น r น้อยมันก็ยังเคลื่อนที่เป็นอะไรอยู่มันก็ยังเป็นวงกลมอยู่เพราะฉะนั้นเหตุผลข้อนี้ไม่ใช่ขอไขลูกอิเล็กตรอนประพฤติตัวเป็นคลื่นนิ่งไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวลูกไม่ได้ประพฤติตนเป็นคลื่นนิ่งค่ะไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะลูกนะฟังดูดีมากดูข้ามเรื่องดูนั่นนี่นู่นแต่ไม่ใช่นะคะคอควายอิเล็กตรอนมีขนาดโมเมนตัมเชิงมุมคงที่ข้อนี้ถูกต้องค่ะเขายังรักษาสภาพการเคลื่อนที่เป็นวงกลมไว้เสมอลูกโดยไม่เป็ดโดยที่เขาไม่ปลดปล่อยเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเพราะว่าเขามีโมเมนตัมเชิงมุมพยุงให้เขาเคลื่อนที่อยู่แบบนั้นตลอดเวลาลูกโอเคนะคันนี้งงงูผิดยังไงอิเล็กตรอนถูกนะอิเล็กตรอนถูกนิวเคลียสไฮโดรเจนดูดด้วยแรงคงที่ไม่น่าใช่ลูกยังถามว่าดูดด้วยแรงคงที่ไม่น่าแรงไฟฟ้าก็คงที่แต่ไม่ใช่เหตุผลค่ะที่เขาไม่ได้ปลดปล่อยโอเคไหมไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานไปอีกหนึ่งข้อไปอีกหนึ่งข้อคราวนี้ถัดมาไปข้อ376ชิวๆเนาะแถวเนี้ยไม่น่าแยกคลิปเลยนะคะก็เป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอันนี้ก็อาจจะสั้นเกินไปหรือเปล่านะคะบางคนบอกสั้นหรอครูนี่จะค่อนชั่วโมงแล้วค่ะข้อถัดมาอิเล็กตรอนกำลังโคจรเป็นวงกลมรอบนิวเคลียสที่มีรัศมีเป็นเท่านี้ก็คือ R ใส่สตาร์อังสตรอมตัวนี้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้ลูกอังสตรอมคือ10ยกกำลังลบ10ไม่ค่อยเจอโอเคไหมมันอยู่ถัดนาโนเป็นตัวหนึ่งโลกแต่ไม่ใช่ตัวที่เป็นพิโคโอเคนะเขาถามว่าอัตราเร็วของอิเล็กตรอนนี้เป็นกี่เมตรต่อวินาทีเขาถามหา v จากเราค่ะลูกว่าเป็นเท่าไหร่กำหนดให้ k เป็นเท่านี้และมวลของอิเล็กตรอนเป็นเท่านี้มันเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนเนี่ยแกมันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมโอเคป่ะถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วตั้งอะไรก็พอซิกมา f เท่ากับ fอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสแสดงว่ากลับมาดูนี่ลูก Q1 มันคืออิเล็กตรอนนิวเคลียสฮีเลียมคืออะไรลูก Q2 ฮีเลียมคืออะไร He42 ถ้ามันเป็นนิวเคลียสแสดงว่ามันมี Q เป็นกี่ E เป็น 2E โอเคป่ะโดยที่อิเล็กตรอนเป็นลบไอ้นี่เป็นบวกแค่นั้นแหละซัม F ในที่นี้คืออะไรแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าตั้งเป็น K Q 1 Q 2ส่วน R ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ M V ยกกำลัง2ส่วนเอา R ทำไมกันตัวหนึ่งตัดไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็น K ค่ะลูกก็9คูณ10กำลัง9 Q 1ก็คืออิเล็กตรอน1ตัว1ไม่เอาอิเล็กตรอน1ตัวเอาโปรตอนมาก่อนโอ้ยอิเล็กตรอนก็ได้อะตัวนี้เป็น2คูณ10กำลังลบ19โอเคไหมลูกแล้วก็รัศมีเขาเล่นอังสตรอมเฉยๆนะเขาเนี้ย 0.5 คูณ10ลบ10ฝั่งนี้เป็น M ก็คือ 9.1 คูณ10ยกกำลังลบ31แล้วก็คูณกับ B ยกกำลัง2เชิญเธอหา V ค่ะลูกอย่างประมาณถ้าสังเกตแล้วตัวเลขเป็นอะไรหมดเลย3หน้าที่ของเราคืออะไรลูกหาเลขยกกำลังให้ถูกซึ่งข้อนี้ถ้าทำถูกแล้วครูได้10ยกกำลัง6ฝากลูกคิดเลขตามครูด้วยค่ะขอให้เธอไปดีชิวหัวทฤษฎีก็วุ่นวายในระดับหนึ่งนะทฤษฎีวุ่นวายในระดับหนึ่งแต่ก็โอเคแหละนะคะก็โอเคแหละเพราะคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวครูไปรอลูกที่ข้อ377มาข้อ377ลูกเส้นสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนที่มีความยาวขึ้นอยู่ที่นี้ก็คือแลมดาใส่สตาร์จะมีพลังงานต่ำสุดที่ n เท่ากับเท่าไหร่ถ้าระดับพลังงานของไฮโดรเจนเป็นเท่านี้เขาถามว่าต่ำสุดที่ n เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อควรรู้คืออะไรลูกข้อนี้เขารีเช็คเราอย่างไรชั้นล่างสุดลูกพลังงานเป็นไงที่สุดเหมือนข้อนี้เขาถามทฤษฎีนะยกตัวเลขมาให้อะไรให้งงเฉยๆ e ต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ลูกอยู่ที่ n เท่ากับ1ข้อนี้เป็นถามทฤษฎีถ้าไม่ชัวร์ทำไงลูกแทนค่า
แทน e ที่ n เท่ากับ1แล้วมาดูเลขแทน e ที่ n เท่ากับ2แล้วมาดูเลขแทน e ที่ n เท่ากับ3แล้วลูกก็มาดูเลขโอเคป่ะเหมือนจะดูแค่นี้แหละแต่เหมือนโจทย์ถามให้ดูยากอย่างไรก็ไม่รู้ฉันมีประสบการณ์นะคะจากการเฉลยข้อสอบสามัญที่คิดเยอะเกินไปแล้วพอคิดเยอะเกินไปปรากฏว่าสิ่งที่โจทย์เขาอยากถามแล้วก็ให้เราตอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นนึกออกไหมมันไม่ได้ไปไกลขนาดที่เราคิดโอเคนะลูกข้อนี้แทนค่าแล้วก็ลองตอบเลยก็ได้ส่วนตัวครูตอบข้อหนึ่งลูกโอเคนะคะคราวนี้ไปต่อพาร์ทถัดไปไปต่อพาร์ทถัดไปจดตรงนี้ให้เรียบร้อยครูไปรอที่ข้อ378ข้อนี้เขาถามว่าความยาวครึ่งของเดอร์บอยในอะตอมไฮโดรเจนที่ระดับพลังงานเท่านี้เป็นกี่เท่าโอ้เขาเอาอะไรลูกเขาถามหาอะไรแลมด้าที่ n เท่ากับ4ส่วนด้วยแลมด้าที่ n เท่ากับ2มีค่าเป็นเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหเพราะฉะนั้นทำไงลูกเขาถามความยาวขึ้นเดอร์บอยถ้าเขาถามหาความยาวขึ้นเดอร์บอยชีวิตเราต้องตั้งจากอะไรเนี่ยไม่รู้ค่ะครูขาล้อเล่นเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ลัมดา n เท่ากับ4ส่วนด้วย n เท่ากับ2ตั้งตรงนี้ไว้ก่อนนั่นหมายความว่าด้วยบริบทเธอต้องไปจับอะไรมาก็ได้แล้วให้ n มันส่วนกันอยู่แบบนี้โอเคนะซึ่งจะต้องให้เป็นแบบนี้ซึ่งตัวสมการของความยาวขึ้นเดอร์บอยเองเขาว่าไงลูกความยาวขึ้นเดอร์บอยเองมันปรากฏในไหนนะ e อย่าไปคิดเยอะเท่ากับ sc ส่วนแลมดาทำไมครูใช้แบบนี้เพราะว่าครูมองภาพว่าอ๋อมันมีระดับพลังงานถ้ามันมีระดับพลังงานแสดงว่าไอ้ความยาวขึ้นเดอร์บอยตรงนี้มันก็คือความยาวของคลื่นที่ถูกปล่อยออกมาโอเคป่ะเพราะฉะนั้นพอครูได้แบบนี้ปั๊บแลมด้าของครูจะกลายเป็น sc ส่วนด้วย e แบบนี้ลูกโอเคนะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บครูขาดอะไรลูกครูขาด e e ของครูต้องแตกเป็นอะไรลูก e ของครูก็ต้องแตกเป็น -13.6 ส่วนด้วย n กำลัง2โอเคนะนี่สเต็ป1โจทย์ถามหาอะไรตั้งตัวนั้น2ครูพยายามจัดรูปให้ปรากฏแลมดาโอเคนะ3ครูค้นพบว่าครูขาด e ครูก็มาตั้ง e ตรงนี้แล้วครูก็เอากลับมาทำไมข้างหน้าลูกเอาไอ้นี่กลับมาแทนตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็น sc คูณกับ n ยกกำลัง2โอเคมั้ยไอ้นี่เป็น n ยกกำลัง2แล้วก็ส่วนด้วยลบ13.6 จัดรูปล้วนๆลูกเพราะฉะนั้นพอได้แลมด้าแบบนี้เสร็จปั๊บครูเอามาทำไมคะครูเอาก้อนนี้กลับมาแทนตรงนี้ลูกเพราะฉะนั้นข้างบนเป็น n เท่ากับ4ถูกไหมพูดง่ายๆ sc แล้วก็ลบ 13.6 เขาเป็นไงกันหมดเท่ากันหมดถ้ามันเท่ากันหมดเราก็บอกว่าอ๋อมันคือก้อนทั้งก้อนที่เท่ากันทั้งหมดแล้วตรงนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้คือ4ยกกำลัง2ตัวนี้กลายเป็น2ยกกำลัง2ได้เป็น16ส่วน4มีค่าเท่ากับ4นี่แหละตอบตัวเลือกข้อคอพายไอ้นี่เป็นรอยต่อลูกเป็นรอยต่อในแนวที่น่าจะเป็นสามัญได้เลยแต่สามัญยังไม่เคยออกมาถึงความยาวขึ้นเดอร์บอยนี่ข้อ378โอเคป่ะนี่ข้อ300นะจ๊ะ78ทำตามครูให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวครูไปรอที่ข้อ379ข้อนี้379เขาบอกว่าจะใช้โฟโตอนที่มีพลังงานเท่านี้นี่คือตัวแปร e ศึกษารายละเอียดวัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดเท่าใดรู้ไหมขนาดพวกนี้มันดูจากอะไรได้ลูกมันสามารถดูจากแลมด้าที่ทำไมน้อยที่สุดของขอบตรงนี้โอเคป่ะนี่คือวิธีการใช้คลื่นเพื่อตรวจสอบขนาดของพวกผลึกโอเคนะรายละเอียดของวัตถุจะต้องเป็นไงลูกจะต้องมีขนาดตรงนี้คือน้อยที่สุดเท่านี้
โอเคไหมใหญ่ไปกว่านี้คลื่นดีเทคเจอลูกแต่ถ้าเล็กไปกว่านี้คลื่นเจอไหมคลื่นตรวจไม่เจอดีเทคคือตรวจเจอนะลูกถ้าสมมติเล็กกว่านี้คลื่นมันจะแบบเหมือนใหญ่เกินกว่าที่จะไปตกเจอวัตถุแต่ถ้าวัตถุใหญ่กว่านี้เป็นต้นไปยังไงคลื่นก็เจอเพราะฉะนั้นมีแค่ e หาแลมดายังไงก็ต้องตั้งสูตรอะไรลูก e เท่ากับ hf แต่ f เป็น h c ส่วนแลมดาจับคู่นี้หาอะไรลูกหาแลมดาออกมามีแค่นี้แหละไม่ได้ยากลูกแต่เป็นการประยุกต์ใช้ตอบข้อกอไก่ฝากคิดเลขตามครูให้เรียบร้อยนะจ๊ะฝากคิดเลขตามครูให้เรียบร้อยเสร็จปั๊บครูไปรอที่ข้อ380ตัวนี้ตัวเลขนะคะคำนวณล้วนๆเพราะฉะนั้นขออนุญาตทิ้งนะคะให้โดดเดี่ยวนิดนึงฝึกคำนวณเลขนะลูกเอาเลขให้เป๊ะให้ได้นะคะเลขเป๊ะเมื่อไหร่เราก็รอดเมื่อนั้นลูกโอเคนะนี่ข้อ380มาอนุภาคสองชนิดมีมวลเป็น m 1และ m 2ต่างก็มีพลังงานจลเท่ากันก็คือ e k ของ1จะเท่ากับ e k ของ2อัตราส่วนความยาวของคลื่นเดอร์บอยดันถามหาเลยแลมด้า1ส่วน2ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เขาถามหาตรงนี้ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องจำว่าครูฝากจำความยาวคลื่นเดอร์บอยว่าไงนะแลมด้ามันมีเท่ากับ s ส่วน mv ถ้าจำพาร์ทนี้ไม่ได้จะเป็น s ส่วนโมเมนตัมก็ได้ลูกแล้วก็มีอีกพาร์ทนึงที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานการเท่าไหร่ s ส่วนด้วย2 m e k เนี่ยสูตรที่ต้องจำแต่ถามว่าถ้าจำไม่ได้เป็นอะไรไหมไม่เป็นให้สังเกตโพสต์นี้ถ้าจะเอา e k อ่ะ e k มันคืออะไรลูก1ส่วน2 m v ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นพาร์ท m v ทั้งพาร์ท m v ตรงนี้แทนเป็นอะไรได้2 e k แล้วเอาอะไรลูกแล้วก็ส่วนอะไรอีกทีนึงส่วน v อีกทีนึงโอเคไหมเอาตรงเนี้ยไปจับตัวแปรให้เรียบร้อยโอเคไหมลูกเอาไปจับตัวแปรให้เรียบร้อยมันก็จะจับรูปออกมาได้ลูกโอเคนะเหมือนครูเขียนอะไรผิดเปล่าวะลองไปดูซิ mb เป็น2ลองไปรีเช็คแล้วกันลองไปรีเช็คว่าถ้าอยากจับเป็นรูปของพลังงานจะจับได้ว่าอย่างไรโอเคนะแต่หลักการมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละไปแยกโมเมนตัมมั้งไปแยกประมาณนี้เพื่อให้เอามาเสร็จปั๊บเพราะฉะนั้นข้อนี้ของเราใช้อะไรลูกเราจะใช้อะไรอนุภาค2ชนิดมีมวลเป็น m 1และ m 2หน้าที่ของเราคืออะไรลูกก็แตกสมการนะคะเขาอยากได้อะไรอยากได้แลมด้า1ส่วนแลมด้า2เวลาเราแทนเราก็ต้องแทนเป็น h ส่วนได้อะไรลูก square root 2 m 1 e k ตรงนี้ก็จะเป็น s ส่วนด้วย root 2 m 2e k เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดตัวแปรให้ดีห้ามตัด square root เขาทิ้งถ้าทำถูกแล้วข้อนี้จะตอบข้อจอจานจบปิ้งกระดิ่งแมวจำสูตรได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละจำสูตรได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยโอเคไหมลูกถ้าจำสูตรได้ก็รอดจำสูตรไม่ได้ก็ไม่น่ารอดนะจ๊ะทำให้เรียบร้อยตัดตัวแปรให้เรียบร้อยตามครูมาที่ข้อ381น่าจะเป็นข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วอันต่อไปเราจะไปขึ้นฟิสิกส์นิวเคลียร์กันนะจ๊ะข้อ381อิเล็กตรอนมีพลังงาน1อิเล็กตรอนโวลต์ให้อะไรมาให้ e มาใส่สตาร์หน่วยดันเป็นอิเล็กตรอนโวลต์จะมีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตรเขาถามแลมด้าเป็นเท่าไหร่ใส่สตาร์เขาจะเอาหน่วยนาโนเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้อิเล็กตรอนที่มีพลังงานเท่านี้คำนวณสูตรตรงๆได้ว่าไงลูกคำนวณแลมด้ามีค่าเท่ากับ s ส่วนด้วย mv ถูกป่ะเขาจะกลายเป็นอะไรก็ได้พลังงานนี่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ s ส่วนด้วย square root 2 m e k แทนแบบนี้ลูกแทนสูตรไปเลยใช้คู่นี้ซึ่งถ้าคำนวณตามนี้เสร็จแล้วนะคะแทนอิเล็กตรอนโวลต์ด้วยนะถ้าแทนตรงนี้เสร็จแล้วจะได้ว่าแลมด้ามันจะมีค่าประมาณ 1.23 คูณ10กำลังลบก
9ในหน่วยของเมตรหรือต่อเป็น 1.2 นาโนเมตรตรงกับข้อขอค่ะข้อนี้ให้ฝึกแทนค่านะอย่าลืมว่าแทนค่ายอมเสียเวลาตอนที่เรามีเวลานะลูกนะเพื่อเอาทักษะไปซื้อเวลาในห้องสอบโอเคป่ะอันนี้แทนค่าปกติเสร็จปั๊บอันนี้เป็นสูตรลัดจริงๆไม่ค่อยอยากให้อ่ะนี่เป็นสูตรลัดถ้าตรงนี้จะเป็นสูตรลัดมันเกิดจากการที่มันคิดตัวเลขเปล่าๆทั้งหมดแล้วถ้าเราจะหาแลมด้าของอิเล็กตรอนในหน่วยของนาโนเมตรมันสามารถหาได้จากเอา 1.23 หารด้วยสแควร์รูทค่าของพลังงานที่เรามีในหน่วยของอิเล็กตรอนวนนี่ลัดแล้วลัดอีกสังเกตสิมันจัดพหุคูณมาให้แล้วแลมด้าก็ต้องหน่วยเป็นนาโนเมตร e ก็ต้องหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์เพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้ถ้าแทนค่าตามสูตรลัดข้างบนเป็นเท่าไหร่ 1.23 ส่วนข้างล่างเป็นสแควร์รูทของ1อิเล็กตรอนโวลต์มันก็คืออะไรลูกไม่ต้องใส่อิเล็กตรอนโวลต์ตรงนี้มันก็ได้เป็นอะไรอยู่ดีได้เป็น 1.23 ในหน่วยของนาโนเมตรได้คำตอบเท่ากันทั้ง2กรณีนะคะอันนี้ที่ให้พอจำได้ก็ยกมาให้จำเพื่อความไวจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะแต่ถ้าสมมุติมันไปถึงตรงโน้นอะโดยส่วนตัวครูก็จะบอกมาตั้งแต่ต้นว่าครูไม่ค่อยสนับสนุนให้จำคือสูตรมันเยอะมากนะคะเราฝึกคิดเลขให้ไวให้แม่นดีกว่าไปจำวันนั้นไม่ได้สอบฟิสิกส์วิชาเดียวเฉพาะในวิทย์ก็สอบพร้อมกันฟิสิกส์เคมีชีวะโลกดาราศาสตร์และอวกาศในเวลาที่จำกัดมากๆเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งจำไปแบบเคส by เคสโอกาสตายสูงมากเอาเข้าใจโลกแต่ฝึกคิดเลขคิดให้ไวนะคะเราจะจบบทที่17ไว้ที่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อบทถัดไปนะคะเป็นบทที่18ในวิดีโอที่18เรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ